เย็นวันหนึ่งต้นปี2515ท่ามกลางความจอแจของตลาดทรัพย์สินย่านหัวรอบริเวณชั้น2ของตึกที่ทำการตลาดซึ่งเป็นที่พักของผู้จัดการตลาดทรัพย์สินกลุ่มชายชะกันหลายคนส่วนใหญ่เป็นเจ้าของร้านขายผ้าร้านขายทองนักเลี้ยงมวยตู้ในตลาดหัวรอรวมทั้งเจ้าของห้องผู้จัดการตลาดทรัพย์สินกำลังนั่งล้อมวงเล่นไฮโลทั้งหมดนี่เงียบจ้องไปที่ข้อมือของนายชวนพ่อค้าหมูเจ้ามือที่กำลังใช้ฝ่ามือกำถ้วยไฮโลค่อยๆยกและสะบัดเสียงลูกเต่ากระแทกจานรองดังกรีกเบาๆได้ยินทั่วกันอ้าวแทงเสียแทงเสียเสียงยั่วของนายชวนชักชวนลูกค้านักพนันซึ่งเป็นเพื่อนๆกันให้แทงตามกระดาษที่แบ่งเป็นช่องไฮโลสูงต่ำตามแต่หูใครจะได้ยินตีหัวรอนักเลงมวยตู้หยิบถ้วยขึ้นมารินแนบหูโดยมีเพื่อนๆคนอื่นมองตามก่อนควักแบงค์ร้อยวางขวางระหว่างช่องเทนเลขหนึ่งกับช่องต่ำหนึ่งใบและช่องหนึ่งอีกหนึ่งใบเอี่ยวต่ำเต็งต่ำอย่างละร้อยธนบัตรสีแดงยังไม่ทันถึงช่องดีก็เปลี่ยนมือโดยเฮียเม้งพ่อค้าขายทองคว้าหนึบติดมือพร้อมบอกกลางวงเอี่ยวต่ำเต็งต่ำไปเต็ง66สูงเพิ่มตัวละร้อยกูด้วยเต็ง66สูงตัวละ300เฮียเสียงเจ้าของร้านขายของเก่ารีบบอกก่อนหยิบแบงค์ในมือโยนลงไป600บาทตีหัวรอนักเลงมวยตู้ไม่ยอมเสียฟอร์มบอกเจ้ามือทั้งหมดไปอยู่ที่เอี่ยวตามเต็งตามอย่างละครึ่งอ้าวตานี้ใครจะแทงก็รีบแทงเร็วไม่งั้นเปิดเลยนะนายชวนเจ้ามือสำทับเมื่อเห็นลูกค้านิ่งเงียบเปิดเลยนะตีหัวรอพร้อมเอื้อมมือหยิบถ้วยไฮโลก้มตัวค่อยๆลุ้นดอกข้างลูกเต๋าตั้งหน้าหกเอียวเป็นเอียวตีหัวรอกล่าวอย่างลิงโลดเพราะมันแทงเอียวต่ำเต้งต่ำไวก่อนก้มลงลุ้นลูกเต๋าใหม่ตั้งหน้าหกเอียวอีกแล้วเป็นหกเสียงตีหัวรออ่อยลงขณะที่มีเสียงเฮจากฝ่ายเฮียเสียงและเฮียเม้งมั่งลูกสุดท้ายตั้งหน้าสามสี่เป็นสี่ไอ้เฮียเอ้ย11ไฮโลเจ้ามือกินรอบวงไม่ต้องทะเลาะกันตีหัวรอบ่นอุบขณะที่เฮียเสียงและเฮียเม้งหน้าเสียไม่แพ้กันท่ามกลางเสียงหัวเราะเอิ๊กอักของนายชวนที่กำลังรวบรวมเงินเข้าตักเสียงประตูห้องที่ถูกปิดล็อกถูกถีบพังเข้ามาก่อนตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบกรูเข้ามาในห้องรวบตัวเซียนเฮโลทั้งหมด12คนโดยไม่มีใครหนีรอดไปได้แม้แต่คนเดียวเอาไปโรงพักให้หมดเสียงพันตำรวจเอกสมัครเกิดสว่างเนตรหน่วยเฉพาะกิจภาคหนึ่งหัวหน้าชุดจับกุมสั่งการเสียงเข้มพันตำรวจตรีชลอยืนหน้าเครียดภายในห้องทำงานหลังรู้ข่าวหน่วยเฉพาะกิจบุกจับบ่อนไฮโลในพื้นที่ของเขาทำไมตำรวจหนุ่มจะไม่รู้ว่ามีบ่อนไฮโลเปิดอยู่แต่จะให้ทำยังไงเพราะไอ้ที่พวกโดนจับมันก็พุ่งพวกกันทั้งนั้นข้าตงชลอก็ไม่ได้เกี่ยวไว้สักบาทนายขออนุญาตครับเสียงสิบตำรวจทวีมงคลยศคนขับรถนายตำรวจหนุ่มเอ่ยปากผมถูกไอ้ผู้กำกับนั่นสั่งขัง3วันครับข้อหาอะไรนายรู้ไหมข้อหาร้อยรองเท้าไม่ตรงรูสิบตำรวจทวีถามเองตอบเองเสมือนระบายความในใจอย่างคับแค้นแต่พันตำรวจตรีชะลอถึงกับหัวเราะก้าเพราะข้อหาที่ลูกน้องถูกสั่งขังมันจะกระจี้ใจเหลือเกินผู้กำกับสมัครเรียกผมไปสอบไปมาให้ผมยืนยันว่าเคยเห็นนายไปที่บ่อนตลาดทรัพย์สินแต่ผมบอกว่าไม่เคยเห็นเขาเลยโมโหสั่งขังผมข้อหาบ้าอะไรก็ไม่รู้สิบตำรวจตรีทวีบ่นอุบเอานะขอบใจมึงมากชะลออบไหลผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องมาเดือดร้อนเพราะเขาอีกไม่กี่วันคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนพันตำรวจตรีชะลอคลอดออกมาโดยถือว่าเป็นครั้งที่สองในชีวิตรับราชการพันตำรวจตรีชะลอหวนคิดไปเมื่อครั้งเป็นผู้หมวดจบจากโรงเรียนในร้อยตำรวจสามพรานเป็นผู้หมวดใหม่ๆในสถานีตำรวจภูธรอำเภอพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้ครั้งนั้นร้อยตำรวจโทชะลอทำหน้าที่ร้อยเวรออกไปดูเหตุการณ์รถชนกันแต่ต้องวิ่งแจ้งกลับมาที่โรงพักเพราะวิทยุบอกว่าผู้ต้องหาในห้องขังเอามีดไล่ฟันกันจนหน้าเละโชคดีไม่เอากันถึงตายชะลอไปถึงเอากุญแจไขยึดมีดกลับมาได้ก่อนเอาตัวคู่กรณีไปทำแผลพอตอนนี้ชะลอถึงกับยิ้มเพราะไอ้คู่กรณีที่ถูกฟันจำได้ว่าเป็นพวกกักขังแทนค่าปรับเรื่องฟินมีรอยแผลเป็นริ้วอยู่เต็มหน้า
นั่นคือการถูกตั้งกรรมการสอบสวนเป็นครั้งแรกผลการตั้งกรรมการสอบสวนยังไม่ทันเสร็จสิ้นพันตำรวจตรีชลอถูกสั่งย้ายไปเป็นผู้บังคับกองสถานีตำรวจภูธรอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเหตุเพราะร้อยตำรวจเอกประภาสพาณิชย์อัตราผู้บังคับกองตำรวจคนแรกสถานีตำรวจภูธรอำเภอมวกเหล็กและนายกฤตทองบัญญัตินายอำเภอคนแรกของมวกเหล็กมีปัญหาไม่ลงรอยกันจนลามไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายกระทรวงมหาดไทยเลยย้ายทั้งคู่ออกนอกพื้นที่เป็นการตัดไฟไว้ก่อนมวกเหล็กเป็นอำเภอใหม่แยกจากอำเภอแก่งคอยเมื่อวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2511และมีการจัดตั้งสถานีตำรวจภูธรอำเภอมวกเหล็กขึ้นเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2512ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยพันตำรวจตรีชลอเลยกลายเป็นผู้บังคับกองทำหน้าที่หัวหน้าสถานีเป็นคนที่2ส่วนนายอำเภอคนที่2ของมวกเหล็กคือนายอนุสงวนนามวันที่ทั้งคู่ไปรับตำแหน่งมีพี่น้องเพื่อนฝูงมากมายไปส่งเหล้ายาปลาปิ้งถูกเลี้ยงกันอย่างอิ่มหนำสำราญทั้งสองฝั่งตำรวจและอำเภอมานั่งแจมเหล้าร่วมกันพี่นุผมว่าเราต้องแก้เคล็ดนะพี่โรงพักอำเภอมันหันหน้ามาชนกันห่วงจุ้ยมันไม่ดีถึงมีเรื่องเอางี้ไหมพี่เราปลูกต้นสนบังไว้คนละฝั่งทิ้งสนามฟุตบอลไว้ตรงกลางและทำถนนทางเข้าโรงพักอำเภอใหม่ผู้บังคับกองมวกเหล็กเสนอไอเดียผูกมิตรก่อนดีสิผู้กองว่าไงตามกันจะได้ไม่มีปัญหานายอำเภอมวกเหล็กเด้งเชือกรับลูกจากนั้นเราเอาคนของเรามาแบ่งข้างเตะฟุตบอลกันนะพี่จะได้รู้จักกันเร็วพันตำรวจตรีชลอเอาวีลาโปรดมาเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์ใหม่ได้เลยน้องรักนายนุหัวหน้าฝ่ายปกครองอำเภอเกิดใหม่แห่งนี้ขานรับช่วงย้ายมาเป็นผู้บังคับกองสถานีตำรวจภูธรอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีแรกๆทุกตานันทวันแพทย์สมานเมียรักยังหอบหิ้วลูกชายลูกสาวมาเยี่ยมแต่ก็เป็นเพียงระยะเดียวเท่านั้นจนบางครั้งชายหนุ่มอดคิดถึงลูกเมียไม่ไหวขับรถจากกรุงเทพไปเยี่ยมแต่ก็ไร้เงาเมียรักมีเพียงปูชนยืนและปากุมาริกาลูกชายและลูกสาวอยู่ด้วยกัน2คนกับพี่เลี้ยงและคนใช้เท่านั้นส่วนกุ้งชอบรบลูกชายคนโตถูกส่งไปอยู่โรงเรียนประจำกรุงเทพคริสเตียนชะลอเข้าใจว่าธุรกิจบริษัทคิงแอร์จำกัดของภรรยาเขาคงจะยุ่งเพราะตุ๊กตาจ้างผู้จัดการคนใหม่เป็นชายหนุ่มจากจังหวัดนครปฐมส่วนเธอดีตัวเองไปเป็นประธานบริษัทแทนทั้งคู่ห่างเหินกันไปมากจนกระทั่งวันหนึ่งชะลอขับรถมาจากอำเภอมวกเหล็กนั่งเล่นอยู่กับลูกๆทั้งสองคนจนถึงเวลานอนจึงให้พี่เลี้ยงพาเด็กๆไปนอนส่วนชายหนุ่มมานั่งน่าเครียดอยู่ในห้องรับแขกหน้าบ้านที่ปิดสวิตช์ไฟจนมืดเกือบสี่ทุ่มแสงไฟจากรถเบนซ์ตุ๊กตานันทวันสาดเข้ามาในตัวบ้านก่อนมานิ่งสนิทอยู่ในที่จอดรถเธอเดินลงมาจากรถสายตาเหลือบมองดูรถกระบะมาสด้าของชะลอที่จอดอยู่ข้างๆแว็บหนึ่งก่อนเข้าไปในห้องรับแขกทำไมเพิ่งกลับเสียงชะลอดังกล้าวฝ่าความมืดทำเอาเธอถึงกับสะดุ้งแต่ยังตั้งสติเปิดสวิตช์ไฟและจ้องกลับมาที่ต้นเสียงสามีนายตำรวจงานเราเยอะคุณมาตั้งแต่เมื่อไหร่วันนี้ไม่มีคิวไปอยู่กับเด็กพานิชหรือนักร้องคนไหนเหรอถึงกลับมาบ้านได้ตุ๊กตาตั้งหลักก่อนสวนกลับรู้เท่าทันกับพืชสามีนายตำรวจเป็นตำรวจต้องคุกคลีหาข่าวกับคนในพื้นที่ก็เฮฮาไปอย่างนั้นไม่เหมือนเธอนี่งานยุ่งจนไม่มีเวลากลับบ้านต้องนอนค้างที่ทำงานอย่างนั้นหรือชะลอไม่ลดละหลังเคยมีปากเสียงเกี่ยวกับเรื่องนี้กันมาหลายครั้งอ๋อเวลาว่างมากนักนี่ถึงขั้นมาสืบสวนว่าฉันนอนบ้านไม่นอนบ้านแล้วหรือนันทวันหันมาเกรี้ยวกราดพร้อมกึ่งโยนกึ่งคว้างกระเป๋าลงบนเก้าอี้รับแขกเฉียดหน้านายตำรวจหนุ่มไปนิดเดียวเอางี้เอาเป็นว่าผมรู้เรื่องทุกอย่างก็แล้วกันเรื่องของเราให้มันจบแค่นี้บ้านธุรกิจทั้งหมดผมยกให้คราวนี้ชะลอพูดเสียงนุ่มแต่ทำเอาตุ๊กตานันทวันถึงกับนิ่งอึงแต่ลูกทั้ง3คนผมจะเอาไปเลี้ยงเองหญิงสาวเจ้าของธุรกิจคิงแอร์หันกลับมามองหน้าสามีอีกครั้งขณะที่ชะลอจ้องมองใบหน้าหญิงสาวด้วยสายตาคนแพ้เกมแห่งชีวิตที่ทั้งคู่ไม่สามารถประคับประคองต่อไปได้แม้จะมีกุญแจใจล่ามอยู่ถึง3คน
คืนนั้นเป็นคืนสุดท้ายของเขาและเธออยู่ด้วยกันแต่เหมือนอยู่คนละโลกวันรุ่งขึ้นชะลอพร้อมเครื่องใช้ส่วนตัวแค่กระเป๋าใบเดียวขับรถกระบะออกจากบ้านพร้อมลูกชายและลูกสาววัยแบบมุ่งหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีชะลอรู้ว่าตุ๊กตานันทวันเป็นคนใจแข็งเพียงไรครั้งนี้คงไม่เพราะชะลอขับรถออกไปโดยไม่ทันเห็นตุ๊กตานันทวันยืนมองลงมาจากห้องหน้าต่างห้องนอนชั้น2ด้วยสายตาที่ฉ่ำไปด้วยน้ำตาอีก1ชั่วโมงต่อมาชะลอขับรถกระบะมาสด้าคู่ใจพาลูกชายลูกสาวทั้ง2คนเข้าพื้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีชายหนุ่มหมุนพวงมาลัยเลี้ยวซ้ายเข้าตลาดมวกเหล็กตรงไปบ้านพักหลวงลังโรงพักแม้ในอกจะยังสะท้อนกับปัญหาชีวิตคู่ที่ต้องแยกทางกันเดินเหมือนชีวิตเพื่อนๆพี่ๆนายตำรวจนักสืบคนอื่นๆแต่ภาพกลุ่มควันพวยพุ่งหนาตาเบื้องหน้าทำเอาชายหนุ่มต้องสลัดความคิดอันเจ็บปวดรวดราวเพราะกลุ่มคนที่วิ่งวุ่นกันอย่างโกลาหลหอบข้าวของพรุงพรังสวนไปมากับเจ้าหน้าที่ตำรวจดับเพลิงที่วิ่งลากสายฉีดเข้าไปฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้ตลาดอย่างบ้าคลั่งอะไรกันวะชะลออุทานเบาๆกับตัวเองจังหวะนั้นเห็นนายตำรวจนอกเครื่องแบบคนหนึ่งจำได้ว่าเป็นลูกน้องในโรงพักจึงเรียกเข้ามาดูแลลูกๆทั้งสองคนที่นอนหลับอยู่ในรถก่อนที่เขาจะลงไปอำนวยความสะดวกในฐานะผู้บังคับบัญชาในพื้นที่เกือบ1ชั่วโมงถัดไปไฟสงบชะลอเดินกลับมาที่รถเอ่ยปากขอบใจลูกน้องที่เป็นธุระช่วยดูแลก่อนขับฝ่าฝูงชนที่เริ่มแยกย้ายกลับไปหาสิ่งของที่เหลือในซากปรักหักพังของกองเพลิงพิโรธเมื่อสักครู่ในใจชายหนุ่มครุ่นคิดอะไรกันนักหนางานในหน้าที่ยังถูกตั้งกรรมการสอบสวนครอบครัวมีปัญหาแถมจะเข้าบ้านไฟยังขวางอีกหรือว่าช่วงนี้กูดวงตกชายหนุ่มเลี้ยวรถจอดข้างบ้านพักหลวงมีลูกน้องตำรวจ 2-3 นายยิ้มและทำความเคารพให้กับผู้บังคับกองขณะที่เจ้าตัวฝืนยิ้มรับพร้อมเรียกให้มาช่วยขนกระเป๋าและสัมภาระลูกๆขึ้นไปไว้บนบ้านไอ้สัตว์บอกเมียมึงอยู่เฉยๆมาช่วยเลี้ยงลูกผู้กองหน่อยมีเบี้ยเลี้ยงให้ชะลอบอกลูกน้องฝ่ายสืบสวนของโรงพักที่เข้ามาทำความเคารพท่ามกลางสายตางงงวยของลูกน้องฝ่ายสืบสวนคนนี้แต่ไม่กล้าขยับปากถามถึงเรื่องส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหนุ่มหลังอาบน้ำอาบท่าเนื้อตัวสะอาดพันตำรวจตรีหนุ่มเรียกลูกน้องเอางานธุรการมาตรวจและดูบันทึกประจำวันว่าช่วงที่เขาไม่อยู่มีคดีหรือเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ทุกอย่างยังคงเป็นปกติขณะที่บังออนเมียจ่าสารลูกน้องฝ่ายสืบสวนกำลังกล่อมลูกๆเข้าใกล้จะหลับชายหนุ่มเดินเข้าไปมองหน้าลูกน้อยทั้งคู่ด้วยสายตาอ่อนโยนก่อนจะละสายตาจากลูกน้อยดวงตากลับมาแข็งกร้าวตามเดิมพร้อมตะโกนเรียกจ่าสารที่นั่งอยู่หน้าบ้านออกไปตรวจพื้นที่ด้วยกันเดี๋ยวเองกับเมียย้ายมาอยู่บ้านผู้กองชั่วคราวเลี้ยงลูกให้หน่อยจนกว่าจะหาพี่เลี้ยงได้ชะลอบอกลูกน้องก่อนขึ้นรถจิ๊บหลวงวิลลี่ออกจากบ้านพักหลังสถานีตำรวจมุ่งเข้าไปในเมืองเขตรับผิดชอบเฮ้ยกินร้านนี้ดีกว่าชะลอบอกจ่าสาดก่อนเลี้ยวรถหลวงปราดเข้าไปในร้านอาหารที่มีนักร้องสาวสวยและดนตรีเป็นกับแกล้มนายตำรวจหนุ่มเดินเข้าไปโต๊ะสุดท้ายหลังร้านลากเก้าอี้นั่งพิงผนังหันหน้าออกร้านในชัยภูมิที่เขาสามารถมองเห็นทุกความเคลื่อนไหวอึดใจต่อมาสาวน้อยในชุดนักร้องหน้าตาจิ้มลิมหุ่นอวบอิ่มปรีเข้ามาทักทายพร้อมโกเนียวเจ้าของร้านสวัสดีครับผู้กองวันนี้มาเร็วจังกับข้าวกับแกล้วเอาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมสั่งให้อ๋อแล้วหนูดูแลผู้กองดีๆนะโกเนียวพูดเองเองเอาใจนายตำรวจใหญ่ในพื้นที่ก่อนโซดาน้ำแข็งและรีเจนซี่แบนจะถูกยกมานายตำรวจหนุ่มในชุดนอกเครื่องแบบยกเหล้าซดทีเดียวหมดแก้วแบบไม่พูดไม่จาท่ามกลางสายตางุนงงของจ่าสาดและโกเนียวชายหนุ่มไม่พูดอะไรนอกจากยื่นแก้วส่งให้นักร้องสาวไปชงมาอีกก่อนยกดื่มหมดแก้วเหมือนเดิมคราวนี้ทั้งโกเนียวและนักร้องสาวหน้าตาจิ้มลิมลุกออกจากโต๊ะเพราะดูบรรยากาศแล้วยังไม่รู้ว่าผู้บังคับกองโรงพักมวกเหล็กเป็นอะไรไปเหลือทิ้งไว้แต่จ่าสาดนั่งเป็นเพื่อนอยู่คนเดียวขณะที่ชายหนุ่มเหมือนตกอยู่ในภวังค์เขาครุ่นคิดถึงภาพในอดีตภาพเหตุการณ์ระหว่างตุ๊กตานันทวันกับเขาจนมาถึงวินาทีสุดท้ายในชีวิตคู่
ภาพเก่าๆเมื่อครั้งเจอกันในวันที่เขาแข่งรักบี้ปรากฏเป็นลำดับก่อนถึงวันแต่งงานและมีลูกๆด้วยกันพร้อมกับความเป็นปึกแผ่นในครอบครัวไม่ว่าจะซื้อบ้านหลังแรกที่ย่านสำโรงการซื้อบ้านหลังที่2ที่เมืองทองจังหวัดนนทบุรีและได้นำเงินที่ได้จากส่วนแบ่งในการจับกุมทองคำเถื่อนเปิดธุรกิจแอร์ให้เมียรักซึ่งนำมาสู่การแตกแยกของชีวิตคู่ของเขาและเธอเอานะผู้หญิงแม่งไม่ได้มีคนเดียวในโลกหาใหม่ก็ได้วะชะลอพิษตกบอกตัวเองในใจก่อนกระดกเหล้าพรวดเดียวหมดอีกโดยไม่คุยกับใครในโต๊ะเหล้าวันนั้นเลยแม้แต่คำเดียววันต่อมาชะลอตะเวนในพื้นที่มวกเหล็กหาเรื่องกินเหล้ากับคนในพื้นที่รวมไปถึงเจ้าของธุรกิจฟาร์มโคนมหลายแห่งที่อยู่ในอำเภอมวกเหล็กด้วยแต่พอกลับมาถึงบ้านพักหลังสถานีตำรวจภูธรอำเภอมวกเหล็กเมื่อไหร่ชะลอกลับกลายเป็นทั้งพ่อและแม่เลี้ยงดูปูปลาลูกชายลูกสาวที่ตุ๊กตานันทวันแพทย์สมานเหลือทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์ความรักของเธอและเขาเย็นวันที่5เมษายนพุทธศักราช2516พันตำรวจตรีชะลอเกิดเทศพร้อมลูกน้องตำรวจและฝั่งปกครองของนายอนุสงวนนามนายอำเภอมวกเหล็กกำลังเตะฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานเหงื่อยังออกไม่เต็มเม็ดลูกน้องที่โรงพักวิทยุมาบอกว่ามีโจรบุกบ้านและเข้าไปรื้อค้นกุฏิวัดมวกเหล็กได้ทรัพย์สินไปจำนวนหนึ่งชะลอวิทยุกลับไปให้ลงบันทึกถ้อยคำผู้เสียหายเบื้องต้นและให้แจ้งตำหนิรูปพรรณของคนร้ายรวมทั้งจัดชุดสืบสวนติดตามคนร้ายล่วงหน้าส่วนตัวเขากำลังจะตามไปสมทบนายตำรวจหนุ่มกลับเข้าไปอาบน้ำล้างตัวพอให้สดชื่นก่อนเปลี่ยนชุดใส่เสื้อยืดคอกลมสีแดงกางเกงยีนรองเท้าหนังสีดำมันวับสวมหมวกคาวบอยที่เพื่อนรักดร.วิชาญจันทร์วิทูลประจำอยู่ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กซื้อมาฝากจากประเทศออสเตรเลียโดยไม่ลืมจุด357คู่ใจเหน็บไว้ข้างเอวคาวบอยเมืองไทยขึ้นรถกิฟต์วิลลี่หมุนกุญแจสตาร์ทเครื่องเหยียบคันเร่งรถโดยมีลูกน้องตำรวจนอกเครื่องแบบอีก3คนกระโดดขึ้นรถตามมาติดๆก่อนขับมุ่งตรงไปยังหมู่บ้านที่เกิดเหตุชะลอขับรถวิ่งไปตามถนนมิตรภาพระหว่างนั้นเจอชาวบ้านเดินสวนทางมาเมื่อสอบถามหาข่าวทราบว่าเมื่อสักครู่ใหญ่เห็นชายท่าทางมีพิรุธ3คนเดินตัดป่าหญ้าออกไปทางถนนมิตรภาพชะลอขับรถย้อนกลับไปบนถนนสายมิตรภาพอีกครั้งระหว่างอยู่บนเนินเขามองเห็นชายต้องสงสัย3คนหิ้วของพรุงพรังอยู่ริมถนนใช่พวกมันแน่ชะลอบอกลูกน้องให้เตรียมตัวขณะที่เขาเหยียบคันเร่งขับรถลงเนินเขาเห็นจ่าสาดยกปืนคาบิ้นพาดกระจกหน้ารถนิ้วเข้าไปอยู่ในโกร่งไกลเตรียมยิงเข้าทำนองใส่ก่อนได้เปรียบนายตำรวจหนุ่มตวาดกลับไปรู้เท่าทันความคิดของลูกน้องเฮ้ยอย่านักเลงเขาไม่ยิงคนข้างหลังจ่าสาดได้ยินนายสั่งวาดปืนกลับมาในท่าเตรียมพร้อมขณะที่รถจิ๊บวิลลี่ใกล้3คนร้ายเข้ามาทุกทีชะลอเหยียบเบรกก่อนถึงเป้าหมายหวังให้ลูกน้องกระโดดตะคุบ3ทรชนทันทีที่ถึงตัวแต่กลับใจหายว่าเมื่อเบรกจมติดพื้นซวยละเบรกแตกชะลออุทานขณะที่รถจิ๊บวิลลี่เล่นผ่านชาย3คนต้องสงสัยเช่นเดียวกับกลุ่มคนร้ายที่มองเห็นชายชะกันอาวุธครบมือบนรถจิ๊บวิลลี่ตราโล่วิ่งผ่านหน้ามัน3คนรู้ทันทีว่าเป็นตำรวจก่อนพร้อมใจกระโดดเข้าป่าหญ้าขจรสูงท่วมหัวข้างทางขณะที่ชะลอควบคุมรถได้รีบถอยกลับเมื่อถึงจุดที่คนร้ายกระโดดลงเข้าไปในป่าหญ้าชะลอสั่งลูกน้องกระจายกำลังลงตรวจสอบระวังตัวด้วยนะทุกคนชะลอสั่งการเข้ม